สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับกาลิโก DIY ครับวันนี้มาเสนอระบบใช้งานนะครับโซล่าเซลล์ระบบดีๆราคาจับต้องได้นะครับให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับจากการที่ผมทำคลิปไปครั้งที่แล้วนะครับที่บอกว่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาทนะฮะสามารถใช้งานได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้เกือบทั้งหมดนะครับหลังจากที่ได้โทรศัพท์คุยกับทางอาจารย์เสรีนะครับท่านก็ให้ไอเดียว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์เป็น modify sine wave ก็ได้นะครับพอได้คุยกันผมก็เลยมาดูว่าถ้าเป็น modify sine wave แล้วต้นทุนในการทำระบบไฟฟ้าแบบนี้จะถูกลงไปอีกเยอะเลยนะครับตอนนี้เหลือ 30,000 บาทนะฮะถือว่าถูกมากเดี๋ยวไปดูกันว่าผมใช้เทคนิคยังไงนะครับให้เพื่อนๆเอาไปทำตามได้เลยนะครับแต่ผมเปรียบเทียบให้นิดนึงระหว่างระบบเดิมที่เป็นเทียวไซด์เวฟกับระบบใหม่ที่เป็นโมดิฟายไซด์เวฟนะฮะเทียวไซด์เวฟจะให้รูปคลื่นที่เหมือนไฟบ้านดังนั้นอุปกรณ์ทุกชนิดใช้กับระบบเทียวไซด์เวฟได้ดีนะฮะใช้งานได้เกือบทั้งหมดแต่ถ้าเป็นโมดิฟายไซด์เวฟตัวรูปคลื่นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นขยักเวลาเราเปิดสิ่งที่เป็นพวกมอเตอร์มันจะมีเสียงคลางเสียงฮัมนะฮะอันนั้นก็คือข้อเสียของโมดิฟายไซด์เวฟแต่เนื่องจากระบบของเราที่เป็นระบบในราคานี้ 30,000 นะฮะเราเน้นใช้งานในส่วนของกลางวันเป็นหลักนะครับกลางคืนเราไปใช้ในเรื่องของดูทีวีแล้วก็แสงสว่างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่กลางวันใช้งานได้เต็มที่คุณวางแผนในการดำรงชีวิตอย่างที่ผมเคยบอกก็คือหุงข้าวซักผ้ารีดผ้าปั๊มน้ำท่านทำให้เสร็จตั้งแต่กลางวันนะครับตอนที่มีแดดตอนเที่ยงๆนะครับหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจะอุ่นแกงด้วยไมโครเวฟอะไรก็ได้นะครับทำให้จบในตอนกลางวันพอหลัง5โมงเย็นไปแล้วระบบให้ท่านย้ายไปเป็นระบบของอินเวอร์เตอร์ที่เป็นโมดิฟายไซด์เวฟเพื่อมาใช้งานต่อในตอนกลางคืนทีนี้มาดูกันว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างที่ทำให้ซิสเต็มนี้ราคาถูกลงนะครับไปดูกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นท่านจะต้องมีแผงโซล่าเซลล์จำนวน10แผงนะครับอันที่เห็นอยู่เนี่ยผมใช้315วัตต์จำนวน10แผงนะครับต่ออนุกรมกันเมื่อท่านอนุกรมแผงมาแล้วนะครับท่านก็จะได้ไฟที่เป็นไฮโวลต์มาประมาณ370โวลต์นะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็บอกว่า363โวลต์นะครับท่านก็มาเข้าคัตเอาท์นะครับเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นท่านก็เอาไฟไฮโวลต์มาเข้ากับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นระบบเพียวไซด์ไฮโวลต์อินเวอร์เตอร์ขนาด 3,000 วัตต์ของท่านอาจารย์เสรีนะครับโลโก้แดดเสรีอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะออนระบบนะครับเปิดสวิตช์อันนี้ไฟจากแผงเปิดเข้ามานะครับเครื่องจะทำการผลิตไฟทันทีเลยขึ้นมาที่219โวลต์นะฮะให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่นะครับ219โวลต์50เฮิรตซ์นะครับตอนนี้ยังไม่มีการใช้ไฟนะครับอุณหภูมิอยู่ที่43องศานะฮะภายในเครื่องนี่คือเครื่องพร้อมทำงานแล้วนะครับมาต่อกันที่ระบบไฟสำรองนะครับซึ่งจะต้องมีนะครับผมใช้เป็นแบตลิเธียม32650นะครับเป็นแบตชนิดกลมอันนี้เราเอามาใช้ทั้งหมด28ก้อนนะครับ28ก้อนเอามาหารเป็น4หาร4เท่ากับ7ชุดนะครับก็คือแบตประมาณ6แอมป์นะครับแบตแบบนี้6ถึง 6.5 แอมป์นะฮะ6แอมป์คูณ7เท่ากับ42แอมป์ชุดนี้มีความจุไฟอยู่ที่42แอมป์นะครับ42แอมป์ BMS ก็ราคา
ัวหนึ่งไม่เกิน450 บาทเซตนี้ท่านสามารถประกอบเองได้นะครับสั่งร้านประกอบอาจจะมีค่าแรงค่าของนะครับนิดหน่อยก็สั่งได้ก็แนะนำซื้อกับร้าน Farmer IT นะครับของคุณอนุชาก็มีการรับประกันให้นะครับจะซื้อแบบสำเร็จก็ได้หรือว่าประกอบเองก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยแล้วผมมาใช้กับนี่ครับอินเวอร์เตอร์ที่เป็น Modified Sine Wave นะครับเห็นไหมครับคลื่นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะมันไม่เป็นคลื่นแบบเวฟนะครับแบบโค้งตัวนี้ของซูเออร์ฮะ 2,000 วัตต์ราคา900บาทฮะ Lazada มีนะครับท่านสั่งซื้อได้เลยแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าระบบมันถูกมากโอเคอันนี้คือการเอาไปใช้งานทีนี้มาดูระบบชาร์จไฟกันนะฮะจะชาร์จยังไงการชาร์จไฟผมใช้วิธีชาร์จจากตัวสวิตชิ่งนะครับเป็นสวิตชิ่งแบบปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับตัวนี้ซื้อบ้านเราก็ประมาณ 1,500 บาทนะฮะขนาด24โวลต์20แอมป์นะครับผมเอามาใช้กับระบบ12โวลต์นะครับจำเป็นต้องให้มีโวลต์สูงนะครับและเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันตัวนี้ผมต่อเป็นปลั๊ก220นะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้ากับปลั๊กไฮโวลต์ตัวนี้นะฮะที่บอกว่า365โวลต์อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับอธิบายนิดนึงไฮโวลต์ที่เป็น DC นะครับที่โวลต์สูงๆเนี่ยเอามาใช้กับพวกสวิตชิ่งไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้เลยนะครับคุณเสียบทิ้งข้ามวันข้ามคืนได้เลยนะครับปกติผมเสียบทิ้งมาเป็นเดือนๆฮะไม่มีปัญหานะครับผมเสียบแล้วนะครับตอนนี้ไฟมันอยู่ที่27โวลต์แล้วก็แอมป์อยู่ที่0.16 แอมป์นะครับผมจะลดไฟนะครับเพื่อมาชาร์จแบตลิเธียมฟอสเฟตมันจะต้องชาร์จที่ 14.4 นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมยกกล้องไปให้ดูใกล้ๆตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อชาร์จนะครับตอนนี้จะเห็นว่าผมตั้งไว้ 14.4 นะครับผมจะทำการสับคัตเอาท์นะครับเพื่อชาร์จไฟลงตัวแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้แอมป์นะฮะอยู่ที่ 1.59 แอมป์นะครับเราก็มาจ่ายให้แบตลิเธียมนะครับเพื่อไปใช้งานโอเคตอนนี้เครื่องพร้อมจะใช้งานนะครับเครื่องพร้อมจะใช้งานผมทำการต่อ220โวลต์จากตัวไฮโวลต์เพียวไซเวฟนะครับออกมาเป็นผ่านคัตเอาท์นะครับลงตัวปลั๊กนะครับแต่เพื่อต้องการทราบว่าตอนนี้ผลิตไฟอยู่ที่กำลังกี่วัตต์ผมก็จะมีตัววัตต์มิเตอร์ติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ดูตอนที่มาทำงานจริงนะฮะและปลั๊กนี้คือปลั๊กที่จะเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้บ้างนะครับต้มน้ำร้อนไฟฟ้าที่เป็น220โวลต์ให้ดูก่อนนะฮะผมเสียบปลั๊กเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันกินไฟที่กี่วัตต์นะฮะกระติก1ตัวนะครับกินไปแล้ว644วัตต์นะฮะทำงานได้นิ่งๆเลยนะครับผมก็ปล่อยให้ต้มน้ำไปนะครับมาดูกันว่าน้ำมันจะร้อนจะเดือดไหมเพราะว่าเพื่อนสมาชิกบางคนที่เข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์ว่าผมเทสอุปกรณ์แบบแป๊บๆนะฮะมันควรจะเทสกันยาวๆก็ความจริงอยากจะเทสให้ยาวๆให้ท่านดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงๆแต่มันจะเสียเวลาที่ท่านต้องมานั่งชมนะครับอย่างต้มน้ำทีนึง10นาทีหรือหุงข้าวครั้งนึงครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้ามาถ่ายท่านให้ดูตลอดมันก็คงยาวผมเลยเทสได้ดูในช่วงสั้นๆนะครับแค่ท่านเห็นแค่นั้นท่านก็เข้าใจแล้วว่าระบบที่เป็นระบบไฮโวลต์เนี่ยมันใช้งานในตอนกลางวันเนี่ยมันแทบไม่ดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกไปใช้งานเลยมันรับไฟจากแผงแล้วก็ใช้ไฟจากแผงลงทันทีนะฮะแล้วก็แผงที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยผมซื้อมาในราคาแผงละ 2,000 บาทนะครับแผงละ 2,000 บาท
ขนาด315วัตต์ท่านก็ซื้อได้นะฮะราคานี้ผมจะให้ที่อยู่ไว้ว่าซื้อได้จากร้านไหนที่ไหนนะครับเป็นแผงที่เขาคัดออกมาจากโซล่าฟาร์มนะครับที่เขาอัปเกรดเป็นระบบเขาย้ายแผงเก่าออกแล้วแผงใหม่ลงแทนทีนี้แผงเก่าจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็จะทยอยออกมาในตลาดนะฮะท่านก็ไปซื้อเอานะครับอันนี้คือสเปคแผงนะครับ315วัตต์แล้วก็โวลต์ใช้งานนะครับ 37.05 นะครับแอมป์อยู่ที่ 8.5 แอมป์แล้วก็โวลต์145นะครับถ้าเราทำการช็อตบวกลบและวัดแอมป์จะอยู่ที่9แอมป์นะครับเห็นไหมครับโวลต์แม็กมันได้ 1,000 โวลต์นะฮะก็คืออนุกรมกันได้ถึง 1,000 โวลต์นะฮะนั่นคือแม็กซิมัมนะฮะแต่เราอนุกรมกันเราใช้แค่300ถึง450โวลต์เท่านั้นนะฮะดังนั้นแผงจะไม่เสียหายนะครับไม่ต้องกังวลส่วนอินเวอร์เตอร์เพียวไซด์ไฮโวลต์ตัวนั้นก็ราคาณปัจจุบันนะครับ 6,300 บาทนะครับท่านอาจารย์เสรีมีการปรับปรุงวงจรนะครับแก้ปัญหาต่างๆมันเลยมีการอัปเกรดชิ้นส่วนภายในวัสดุภายในบางอย่างนะครับเช่นเพิ่มฟิวที่ท่านเห็นห้อยอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าระบบ DC เนี่ยถ้าฟิวมันจับขาดเนี่ยครับมันจะมีการอาร์คกันภายในนะครับไฟ DC เนี่ยการอาร์คของไฟขั้วบวกขั้วลบเนี่ยจะสูงมากนะครับบางทีเราสับคัตเอาท์เนี่ยแยกออกจากกันแล้วไฟมันยังอาร์คตามมาเลยนะครับท่านเลยต้องมาทำระบบฟิวแยกเอาไว้นอกตู้นะครับเพื่อให้มันอาร์คกันหรือว่าฟิวมันขาดก็ขาดข้างนอกไม่ไปขาดในเครื่องนะครับทำให้ความร้อนที่มันอาร์คทำให้เครื่องเสียหายนะครับอันนี้ท่านก็แก้ปัญหามาแล้วแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าไฟ DC ใช้แล้วจะอันตรายอะไรเยอะแยะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเอา DC นะครับที่เป็นไฮโวลต์มาแปลงให้เป็น AC นะครับจาก DC แปลงมาเป็น AC ก็คือไฟ220ที่ท่านใช้อยู่ตามบ้านนั่นแหละครับเอาไปใช้งานไม่ได้ใช้จาก DC แล้วไปใช้งานโดยตรงนะครับแปลงมาเป็น220โวลต์ AC แล้วเอาไปใช้งานโดยผ่านเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท่านมีทุกอย่างได้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับถ้าเป็นระบบที่ใช้ชาร์จไฟลงแผงแล้วลงแบตและท่านผ่านอินเวอร์เตอร์ท่านดึงอินเวอร์เตอร์ไปใช้นั่นคือท่านดึงจากแบตเตอรี่นะครับไปใช้งานแต่ระบบนี้มันใช้ไฟจากแผงลงไฮโวลต์ไฮโวลต์เอาไปใช้งานถ้าไฟไม่พอกรณีที่เมฆมันหลบเมฆมาบังแสงอาทิตย์ตัวอินเวอร์เตอร์ที่เป็น modified sine wave มันจะจ่ายไฟเข้ามาชดเชยให้ระบบยังคงรันอยู่ได้นะครับจำเป็นต้องมีระบบ backup นะครับระบบไฟสำรองถ้าไม่มีเครื่องจะเสียนะครับอันนี้แจ้งเตือนไว้เลยอยู่ๆท่านเอาไปแล้วก็ไปต่อจากแผงแล้วเอาไปใช้งานเลยถ้าเจอแดดหายแล้วเครื่องเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับเครื่องจะเสียหายได้นะครับอันนี้ที่เราทำให้ดูดูกันนะครับน้ำที่ได้น้ำร้อนนะครับร้อนก็ร้อนปกติครับไอขึ้นอยู่ขอบแก้วโอ้ยเห็นป่ะทีนี้มาดูต่อนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับมันจะทำงานเมื่อเราเปิดปิดน้ำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเปิดน้ำนั่นนะพอปิดน้ำเครื่องก็ตัดนะครับนี่ฮะคือให้ดูว่ามันทำงานได้นะอันนี้เปิดน้ำให้ดูนี่ฮะเครื่องก็ทำงานนะครับปั๊มน้ำใช้ได้นะครับทีนี้มาดูกันว่ามันใช้ได้ดีขนาดไหนผมให้ดูนะครับผมต่อสายปั๊มน้ำนะครับไปที่ห้องน้ำข้างบนนะครับซึ่งระดับสูงกว่าข้างล่างนี้อยู่พอสมควรนะครับและระยะทางของการเดินท่อไปเนี่ย30-40เมตรนะครับไปดูกันที่ปลายทางว่ามันเปิดน้ำได้ขนาดไหนนะฮะนี่นะครับท่อที่มาจากบ้านข้างล่างนะครับเดินยาวมานะครับแล้วก็มาเข้าห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูก๊อกน้ำกันผมจะเปิดให้ดู
ให้ดูว่าใช้กับปั๊มน้ำขนาดครึ่งแรงนะครับใช้งานได้นะครับผมยังไม่ได้แจ้งนะครับที่ผมอยู่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับผมอยู่มันไม่มีไฟฟ้านะครับของทางการนะครับผมใช้ไฟจากโซล่าเซลล์อันนั้นที่เห็นก็คือป่ายางนะครับยางพาราอันนั้นก็คือเป็นไฟถนนแบบโซล่าเซลล์นะครับเราไปดูอย่างอื่นต่อนะครับที่ท่านเห็นนี่เครื่องซักผ้าขนาด10กิโลนะครับขนาด10กิโลและเดี๋ยวผมจะปั่นผ้าให้ดูว่ามันใช้งานได้โอเคนี่คือเครื่องซักผ้าใช้พลังระบบโซล่าเซลล์นะครับนี่ใส่ผ้าเต็มนะครับถ้าท่านเห็นนี่ถึงขอบบนเลยนะนี่ซักกันจริงๆนะฮะผมว่าน่าจะหมดคำถามนะครับว่ามันใช้ซักผ้าได้ไหมอันนี้เป็นถังปั่นแห้งนะครับซักเสร็จก็เอามาปั่นได้นะฮะไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้ใช้งานได้เหมือนท่านใช้ชีวิตประจำวันนะครับที่อยู่ในเมืองนะครับนะฮะเครื่องซักผ้าพานาโซนิกถ้าระบบไฟไม่ดีจริงผมคงซ่อมเครื่องซักผ้าไปหลายรอบแล้วฮะนี่ใช้มาจนเก่าขนาดนี้ยังไม่มีปัญหานะครับท่านก็เห็นแล้วด้วยตาท่านเองนะครับหรือท่านจะมาดูก็ได้นะครับยินดีนะครับมาชมของจริงกันเลยทำกันให้เห็นซักผ้าด้วยนะครับปั๊มน้ำทำงานด้วยนะครับนิ่งๆ นะครับเอาเปิดให้ดูด้วยน่าจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับว่ามันทำงานได้นะครับซักผ้าเปิดปั๊มน้ำได้นะครับนี่คือไฟฟ้าในระบบโซล่าเซลล์ที่ผมเซตระบบขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะทำการหุงข้าวด้วยระบบโซล่าเซลล์ให้ดูนะครับอันนี้ซาวข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวมันจะสุกไหมหรือเป็นยังไงกับการใช้ระบบโซล่าเซลล์ซึ่งผมจะเห็นว่าบางท่านเนี่ยที่ทำระบบโซล่าเซลล์นี่บอกว่าถ้าหุงข้าวเนี่ยไม่พอไฟจะไม่พอนะครับแต่ผมหุงให้ดูว่าผมใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้จริงๆนะครับคือเราก็ต้องหุงข้าวด้วยไฟฟ้าที่เรามีนะฮะนี่ฮะกินอยู่ที่400กว่าวัตต์มันทำไมมันจะหุงไม่ได้ก็ด้วยเหตุผลนี้มันไม่ได้กินเยอะนะครับคือระบบไฮโวลต์ต่างจากระบบออฟกริดแบบอื่นนะครับที่ใช้แบตเตอรี่เขาชาร์จเอาไฟจากแผงไปชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วเอาไฟจากแบตเตอรี่ไปผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วมาใช้หุงข้าวถ้าอย่างเงี้ยจะทำให้ไฟเขาไม่พอใช้นะครับพอกลางวันมันใช้หมดแล้วกลางคืนไฟก็ไม่พอแต่ระบบเราไฟจากแผงเอาไปหุงข้าวเลยนะครับผ่านคอนโทรลตัวนี้ตัวไฮโวลต์เทลไซด์นะครับมันเอาไฟไปหุงข้าวเลยแล้วไฟที่ผลิตมา 3,000 กว่าวัตต์นะครับมันใช้400ดังนั้นน่ะยังไงไฟก็เหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลืออีก 2,000 กว่าวัตต์ 2,000 กว่าวัตต์เอามาชาร์จนะครับลงแบตเตอรี่เนี่ยฮะมันทำให้ระบบเนี้ยมันใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับท่านสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตาม ID LINE ที่ผมขึ้นให้นะครับ ole_ole ท่านทักมาท่านสนใจที่จะมาชมก็มาได้นะครับผมทำให้ดูตามที่เห็นนี่เลยหุงข้าวเดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวมันสุกแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะนี่คือทำให้ดูกันต่อหน้าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นอื่นกันต่อนี้มาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเป็นถังลมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถังลมมันใช้งานได้ไหมนะครับนี่นะฮะ
พื่อให้ท่านเห็นว่ามันทำงานได้เดี๋ยวผมปล่อยลมจากถังลมออกให้หมดนะเดี๋ยวจะปล่อยลมออกโอเคดูตรงเกตนะฮะวัดแรงดันตอนนี้ผมปล่อยลมออกเกือบหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะฮะโดยผมจะมาใช้กับปืนยิงนะครับลูก50นะครับนี่นะครับ F50 นี่นะฮะลูกปืนลมผมจะใส่ไว้นะครับโอเคตอนนี้จะเห็นนะครับผมทำปลั๊กพ่วงไว้นะฮะเพราะว่าสายมันสั้นนะฮะอันนึงก็หุงข้าวอยู่อันนึงผมจะเอามาเสียบเพื่อเปิดถังลมนะครับทำงานแล้วนะเมื่อกี้ลืมแผนกล้องลงนะนี่ผมเสียบให้ดูนะตอนนี้ปั๊มลมทำงานแล้วนะครับคือให้ดูว่าเครื่องมือช่างก็ใช้งานได้เกือบทุกอย่างนะครับตัวนี้800วัตต์นะฮะมอเตอร์สตาร์ททีมีไฟกระชากด้วยนะครับเนี่ยก็ให้ดูว่าใช้จากซิสเต็มเล็กๆนะครับในงบประมาณ 30,000 ใช้งานได้เดี๋ยวผมให้ลมเข้าจนเต็มนะครับว่าเดี๋ยวเพื่อนบางคนมาเห็นแล้วว่าโอ้ยเปิดเครื่องแป๊บเดียวใครก็ทำได้เปิดให้ดูกันยาวๆเลยให้ดูคลิปกันยาวๆนะคลิปนี้จะได้จบเรื่องว่าเอ้ยเครื่องใช้แป๊บเดียวใครก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้จบปัญหาไปในขณะที่หม้อหุงข้าวยังคงหุงอยู่นะครับนะฮะถ้าดูกำลังไฟตรงนั้นถ้าท่านอ่านเห็นนะครับ 1,100 วัตต์นะครับ 1,017 วัตต์ไปตัดแล้วนะครับตรงวัตต์มิเตอร์นะครับสีขาวบอกว่าตอนนี้เหลือ420วัตต์เป็นของหม้อหุงข้าวนะครับก็มาดูกันลมที่เราเพิ่งอัดลมเข้าไปนะฮะผมจะยิงให้ดูนะนี่นะครับไม้ไผ่ไม่มีอะไรนะฮะนี่เห็นไหมทะลุเห็นไหมครับ3ดอกคือน่าจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับระบบไม่ใช่ว่าเราโมเมนะครับคือผมทำงานอย่างเงี้ยได้ทั้งวันฮะเดี๋ยวมันจะเหยียบเอาดูไม้หนาๆมั่งนะฮะยิงนะครับทะลุนะครับอยากพับก่อน
ให้ดูนะฮะนี่แนวทะลุนะจมมิดนะครับมิดนะครับจากที่ผมทดสอบให้ดูในอุปกรณ์หลายๆอย่างคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับระบบไฮโวลต์ณเวลานี้ผมมองว่าคุ้มค่าสำหรับการลงทุนมากที่สุดการทำโซลาร์เซลล์ไม่ใช่เป็นการสะสมแบตเตอรี่เยอะๆนะครับถ้าท่านกำลังซื้อแบตเตอรี่เยอะๆท่านใช้เงินเยอะมากนะครับแบตเตอรี่42แอมป์นะครับ42แอมป์ลิเธียมฟอสเฟตสั่งประกอบเองก็ได้นะครับหรือให้ร้านประกอบมาก็ได้นะครับไปติดต่อคุณอนุชานะครับมีขายมีอยู่ในสต็อกนะฮะระบบมีแค่นี้แผง 20,000 บาทไฮโวลต์เพียวไซด์เวฟ 6,300 บาทตัวชาร์จนะครับตัวสวิตชิ่งปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับ24โวลต์20แอมป์ตัวนี้ซื้อในไทย 1,500 บาทนะครับอินเวสเตอร์ตัวนี้900บาทเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะครับแต่ถ้าถามผมว่าซื้อใหญ่กว่านี้ได้ไหมดีกว่านะครับให้เอาของซูเออร์ที่เป็นรุ่น 3,000 วัตต์นะครับท่านจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกเยอะนะครับใช้ใบตัดไฟเบอร์ได้นะฮะถ้าเป็นตัวนั้นแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียมชุดนี้ 2,500 โดยประมาณนะครับสำหรับการประกอบขึ้นมาเองไม่ถึง 3,000 นะครับถ้าท่านประกอบเองทีนี้ก็เหลือในส่วนของภาคกลางคืนหลังจากที่พระอาทิตย์หมดนะครับแสงแดดหมดตอนนี้มันจะใช้งานจากแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยดังนั้นแบตเตอรี่42แอมป์ก็ใช้ได้แค่42แอมป์ก็อาจจะเป็นเรื่องของแสงสว่างพัดลมนะครับที่ใช้งานได้ท่านจะเอาไปดูทีวีดูหนังฟังเพลงมันก็ไม่พอแต่ถ้าอยากดูหนังดูทีวีที่ผมทำให้ดูคือของอันเก่าที่ผมมาสาธิต180แอมป์ตัวนั้นดูหนังดูทีวีได้และแต่ระบบเนี้ยกลางคืนท่านยังคงใช้ปั๊มน้ำได้นะครับปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มน้ำบ้านพวกครึ่งแรงนะครับปั๊มอัตโนมัติปั๊มออโต้ที่ไว้อาบน้ำใช้งานได้ก็คิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมีอะไรโทรมาสอบถามได้นะครับยินดีทุกคนยินดีให้คำปรึกษาครับไม่มีกั๊กบอกข้อมูลทั้งหมดนะครับตามที่ท่านต้องการผมไม่ได้ขายสินค้าดังนั้นผมจึงบอกว่าอันไหนดีผมก็บอกดีอันไหนไม่ดีผมก็บอกไม่ดีเพราะผมไม่ได้ขายเพราะผมไม่ได้ขายผมตรงไปตรงมาได้นะครับแต่ถ้าผมขายของเมื่อไหร่ผมจะบอกว่าของผมไม่ดีไม่ได้ผมก็ต้องบอกของผมดีอย่างเดียวนะฮะอันนี้คือความจริงใจที่ผมมีให้กับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับได้ยินเสียงข้าวบีดแล้วนะครับมาดูกันนี อย่างที่บอกนะครับระบบโซลาร์เซลล์ที่เป็นระบบไฮโวลต์นะครับท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในชีวิตประจำวันได้ปกติหมดเลยนะครับหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าปกตินะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหม้อที่เป็น12โวลต์หรือหม้อโซลาร์เซลล์นะครับอันนั้นหุงช้ากว่านะครับระบบ220โวลต์หุงเร็วกว่านะครับอันนี้เปรียบเทียบได้เลยและราคาถูกกว่าเห็นหม้อใบนี้290บาทครับถ้าเป็นหม้อโซลาร์เซลล์เนี่ยเกือบพันนะครับท่านมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันปกติท่านก็ใช้ไปตามนั้นเลยไม่ต้องไปแก้ไขดัดแปลงใดๆเลยนะครับแดดเนี่ยเสรีนะครับแดดทุกคนใช้แดดได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแดดมันมีอยู่แล้วมันให้พลังงานเท่าที่ท่านมีงบประมาณเลยท่านมีงบซื้อแผงได้เท่าไหร่ท่านก็ซื้อเพิ่มไปเท่านั้นนะครับอย่างเนี้ย10แผงทำงานได้ขนาดนี้ถ้าท่านมี20แผงมันก็จะทำงานได้มากกว่านี้นะครับ
ท่านซื้อระบบในอนาคตอาจารย์เสรีท่านกำลังเพิ่มเป็นระบบ 6,000 วัตต์นะครับอันนี้ 3,000 ถ้าเป็น 6,000 มันใช้ได้ทุกอย่างในบ้านนะฮะท่านอาบน้ำร้อนด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะทำได้นะครับคอนเซปต์อย่างเดียวของระบบโซล่าเซลล์เทคนิคคือใช้งานตอนกลางวันตอนที่มีแดดใช้ให้เต็มที่หลังจากนั้นนะครับเก็บไฟไว้ใช้กลางคืนแสงสว่างพัดลมพอนะครับอย่างเงี้ยชีวิตท่านจะสุขสบายเลยไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องกลัวค่าไฟคนอื่นใช้ไฟฟ้าเพื่อไปลดค่าไฟแต่ของท่านถ้าใช้ระบบนี้ไม่ได้ไปลดค่าไฟแต่ท่านไม่มีการเสียค่าไฟเลยนับตั้งแต่ท่านติดตั้งจบนะครับติดตั้งแล้วตั้งแต่นั้นอ่ะท่านเลิกจ่ายค่าไฟได้เลยระยะเวลากี่ปีแผงมีอายุ25ปีใช้10ปีก็คุ้มแล้วสำหรับระบบนี้นะครับคนอยู่ป่าอยู่เขาอยู่เลือกสวนไร่นาก็เอาไปใช้ทีเนี้ยถ้าไปใช้กับระบบปั๊มน้ำมันก็มีแยกอีกอันนั้นค่อยไปว่ากันนะฮะเดี๋ยวอนาคตผมจะแนะนำอีกทีนึงว่าใช้งานอะไรยังไงแต่ณวันนี้เอาตามนี้ไปก่อนทำได้ขนาดนี้คุ้มที่สุดแล้วครับนี่ก็มาให้ดูกันอีกรอบนะครับระบบไฟที่ทำให้เราใช้ชีวิตแบบปกติยังไงเหมือนคนในเมืองเลยเราดูทีวีจอใหญ่ได้นะครับ46นิ้วท่านก็ดูได้นะไม่มีปัญหาผมก็เปิดพร้อมเครื่องเสียงนะฮะชุดใหญ่ดู Netflixดูหนังดู YouTube ได้เต็มที่นะฮะผมต่อระบบโฮมเธียเตอร์นะครับลำโพงเซ็นเตอร์ซ้ายขวานะครับมีตู้ซับวูฟเฟอร์พอดีห้องมันรกไปหน่อยนะฮะ What do you say, Spence? Not much. How's it feel getting out? We have a little going away message for you. For me?Give him hell, Spencer. นี่ผมแค่ให้ท่านดูว่าระบบไฟฟ้าแค่นั้นในวงเงิน 30,000 ท่านดูได้ขนาดนี้นะฮะเปิดแอร์ด้วยนี่นะฮะแอร์ปรับอุณหภูมิ16องศาห้องเล็กๆอยู่กันนอนดูหนังตอนกลางวันชีวิตมีคุณภาพนะครับไม่ต้องมานั่งอะไรนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะว่าทำไมท่านต้องใช้ระบบนี้ที่ผมทำให้ท่านดูเนี่ยไม่ใช่ว่าระบบเดิมของท่านมันไม่ดีแต่ว่าณเวลานี้ชั่วโมงนี้เทคโนโลยีที่มันมากับราคาที่มันจับต้องได้ท่านเปลี่ยนแนวความคิดได้นะครับการซื้อแบตเยอะๆการมีไฟฟ้าสำรองเยอะๆเป็นเรื่องดีแต่มันใช้งบประมาณที่สูงท่านใช้แล้วท่านต้องมานั่งระวังนู่นระวังนี่นะครับใช้งานกลางวันก็ใช้ได้ไม่เต็มที่จะเปิดแอร์ก็ยังต้องแบบคิดหนักของผมเนี่ยไม่ต้องคิดเปิดก็คือเปิดนะฮะตราบใดที่พระอาทิตย์ยังส่องแสงท่านทำไปเลยนะครับอยากจะดูอะไรล่ะนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเห็นเลยนะฮะแอร์ก็คือแอร์ก็เปิดเย็นและเปิดทิ้งก็ได้นะครับเดี๋ยวหาว่าโม้ท่านมาเยี่ยมที่ศูนย์นะครับที่ไร่ของผมก็จะเปิดให้ท่านดูอย่างนี้แหละวงเงินที่ท่านมีหลายคนนะครับเพื่อนเกษตรกรไม่ได้มีเงินเยอะนะครับจะใช้จ่ายเงินแต่ละก้อนคิดแล้วคิดอีกจะซื้อของถามผมมาว่าทำยังไงให้ถูกกว่านี้ทำยังไงให้ได้ของเท่านี้หรือลดแผงได้ไหมลดแบตเตอรี่ได้ไหมผมก็เลยมาคิดโซลูชันนี้ได้คุยกับท่านอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีบอกว่าเป็นโมดิฟายไซด์เวฟก็ได้นะครับเป็นตัวสำรองผมก็เลยเป็นโมดิฟายแล้วราคามันถูกลงมาอีก3เท่านะฮะจากเครื่องละ 4-5,000 นะครับเหลือแค่ไม่ถึง 1,000 นะฮะ900เดี๋ยวจะทำให้ท่านดูว่าไปดูในเดี๋ยวไปค้นกันในคอมพิวเตอร์กับผมเลยว่าท่านซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงค้นหาคีย์เวิร์ดว่าอะไรนะครับอันนี้คือซื้อในประเทศซื้อต่างประเทศถูกกว่านี้อีกนะฮะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็มาดูกันนะครับพวกแบตเตอรี่ท่านก็เข้ามาที่ Facebook ของอนุชาอินทองเอียดนี่นะครับเขาจะขาย
อุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของลิเธียมอยู่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับหรือว่า LTO ท่านติดต่อที่นี่นะครับเรื่องของแบตเตอรี่อย่างนี้ก็เป็นหน้าเพจของเขานะครับ Farmer IT นะฮะอย่างนี้ฮะท่านจะเอากี่ก้อนนะครับเนี่ยฮะ16ก้อนเราใช้28นะครับอันนี้32ราคา 2,700 นะฮะถ้าเป็น28ก้อนก็จะถูกกว่านี้นะฮะก็ลองติดต่อเขาดูว่ามีรูปแบบไหนบ้างนะครับหรือจะให้แพ็คสำเร็จก็แจ้งไปนะครับมาต่อกันที่ตัวที่หายากนิดนึงนะฮะ24โวลต์20แอมป์นะครับมาดูกัน24โวลต์20แอมป์นี่ฮะราคา 1,352 บาทนะฮะมาดูกันซูเออร์นะครับซูเออร์นี่ฮะถ้าท่านเซิร์ชก็อินเวอร์เตอร์ซูเออร์ 2,000 วัตต์นี่ฮะ995 950สเปคเดียวกันหมดนะครับมันราคามันแล้วแต่คนขายนะครับจะเอากำไรเท่าไหร่นะฮะท่านหาได้นะครับเนี่ย999นะฮะอันเนี้ย950ส่งฟรีนะฮะมีสัญลักษณ์ส่งฟรีอยู่ท่านก็ไปสั่งซื้อแต่ตัวที่ผมแนะนำนะฮะแล้วใช้แล้วก็จะใช้งานได้หลากหลายกว่าก็คือเป็นตัว 3,000 วัตต์นี่ฮะตัว 3,000 วัตต์ 1,500 บาทเนี่ยนี่ 1,390 บาทนะฮะนี่ก็ 1,390 พวกนี้ใช้ได้หมดนะถามว่าแตกต่างกันไหมไม่ได้ต่างกันนะฮะเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอากำไรมากกำไรน้อยนะฮะก็แล้วแต่เขาตัวนี้ก็เป็นไฮโวลต์นะครับเพียวไซ 3,000 วัตต์ที่อาจารย์เสรีท่านประกอบขึ้นมานะครับราคา 6,300 บาทนี่ฮะช่องทางติดต่อก็มีให้หมดแล้วนะครับติดต่อตามนี้เลยนะครับที่อยู่ร้านอยู่ที่พิษณุโลกนะครับไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับส่วนใครที่จะเอาไปใช้กับระบบปั๊มน้ำนะครับทางการเกษตรนะฮะอินเวอร์เตอร์ขับปั๊มน้ำไม่เกิน3แรงราคา 3,500 นะครับขนาด5แรงไม่เกินนะครับ 4,500ท่านเอาไปใช้กับ10แผงที่มีอยู่แล้วได้เลยนะครับนี่นะครับที่อาจารย์เสรีท่านทำไว้ให้ก็คือเอา10แผงมาอนุกรมกันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอันนึงมาผ่านคัตเอาท์แล้วก็เข้าอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำนะครับนี่นะฮะ1ตัวอีกอันนึงก็เป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซไฮโวลต์นะครับที่เอาไปใช้อันนี้เขามาต่อกับแอร์บ้านนะฮะแอร์อินเวอร์เตอร์แต่ถ้าของเราเราก็ไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าธรรมดาของเรานะฮะอันนี้คือคนที่แยก3ระบบเลยนะครับใช้ทั้งแอร์อันนี้ใช้ในบ้านด้วยนะครับแต่เวลาใช้เนี่ยมันต้องไม่พร้อมกันนะครับถ้าจะใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำก็สับคัตเอาท์พวกนี้ลงนะครับอันนี้ถึงจะใช้งานได้เต็มที่นะครับไม่งั้นมันจะดึงไฟกันนะฮะเลิกใช้ปั๊มเราก็สับคัตเอาท์ขึ้นนะครับก็มาใช้เป็นสำหรับภายในบ้านแต่ถ้าอยากจะเปิดแอร์ก็ต้องปิดปั๊มน้ำปิดตัวอื่นก็มาใช้กับแอร์นะฮะเพราะแอร์กินกำลังไฟสูงกว่าระบบนี้เนี่ยสามารถรองรับไฟได้ถึง3แหล่งจ่ายนะครับอันแรกก็คือรับไฟจากแผงนะครับแผงโซล่าเซลล์อันที่2รับไฟจากการไฟฟ้านะครับ220โวลต์เอามาต่อนะครับเป็นระบบสำรองได้นะครับอีกแล้วอันนึงก็คือแบตเตอรี่ที่เป็นไฮโวลต์นะครับต่อข้างบนนี้นะครับแบตเตอรี่ไฮโวลต์คืออะไรก็แบตเตอรี่ที่ก้อนนึง72โวลต์เอามาใช้4ก้อนนะครับก็จะได้300กว่าโวลต์ก็เอามาต่อตรงข้างบนนะครับจะมีจุดเสียบอยู่ระบบนี้ก็จะเป็นระบบแบ็คอัพต่างหากนะครับทีนี้มันก็มาการใช้งานเนี่ยมันจะเรียงลำดับอย่างนี้นะครับไฮโวลต์เนี่ยที่มาจากแผงเนี่ยสมมติมัน400โวลต์มันจะโดนดึงไปใช้ก่อนนะครับถ้าแสงแดดหมดปุ๊บมันจะมาใช้ที่แบตเตอรี่ครับเพราะแบตเตอรี่มัน300โวลต์นะครับพอแบตเตอรี่หมดนะครับ300โวลต์มันจะตัดเข้าไฟของการไฟฟ้าครับ220คนที่ต่อระบบเต็มแบบนี้นะครับระบบไฟจะใช้งานได้เสถียรนะครับและใช้งานได้ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่อาจารย์เสรีท่านต่อไว้ให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้นะครับบริษัทที่ผมสั่งแผงโซล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขยายให้ดูนะที่ผมคุยกับเขานะครับนี่ครับ10แผงส่งไปตามที่อยู่นี้นะครับราคา 20,000 นะครับนี่ที่ผมส่งไปนี่ครับนี่คือร้านที่เขาขายแผงโซล่ามือ2นะครับเนี่ยแผงมือ2เห็นไหมฮะเขาก็จะพิมพ์ไว้แต่ว่าผมเล่าเรื่องแผงมือ2นิดนึงแผงมือ2ไม่ได้มีตลอดนะครับ
มันมีเป็นช่วงๆนะครับเมื่อไหร่ที่เขาได้ของมาเขาก็จะมาโพสต์ขายนะครับแล้วก็คนจะซื้อกันเร็วนะครับนะฮะแผงมือสองต้องรีบซื้อนะครับเพราะผมถือว่าก็คุ้มค่านะครับในการลงทุนแต่ถามว่ามือหนึ่ง 2,990 ก็มีแล้วนะครับแผงมือหนึ่งนะครับ 2,990 แต่ถ้า10แผงที่มันเกินมา900ก็ 9,000 นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับลองดูแล้วกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอยากได้มือหนึ่งก็ไปมือหนึ่งครับอยากได้มือสองก็มือสองครับถามว่ามือสองสภาพมามันโอเคไหมผมถือว่าสินค้าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวให้ดูรูปตอนที่เขามาส่งแผงให้ผมนะฮะอันนี้เป็นท่านอาจารย์เสรีนะครับผมไปเยี่ยมท่านที่ที่โรงงานผลิตนะครับก็ท่านก็มีชุดสาธิตไว้ให้ดูนะครับท่านก็จำหน่ายแผงจำหน่ายอุปกรณ์ครบวงจรนะครับเผื่อใครจะไปเยี่ยมนะครับร้านอยู่ที่พิษณุโลกนะครับก็ลองดูครับนี่นะครับตอนที่เขาเอาแผงมาส่งผมนะครับ20แผงนะครับนี่ฮะแผงสภาพโอเคนะครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับแผงดีเลยแผงใหม่เลยนะฮะการขนส่งมาตรฐานนะครับแผงไม่มีแตกทีนี้ค่าส่งคุณก็ไปคุยกับเขาเอาเองนะครับว่าราคาค่าส่งเท่าไหร่เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะฮะนี่เราให้ดูนะครับที่เราสั่งมาสภาพอย่างนี้นะครับผมเลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแผงมือหนึ่งนะมือสองถ้าสภาพอย่างนี้ก็คุ้มนะฮะแล้วก็สายมันยาวนะครับพอเอามาต่อนี่ฮะสายไฟที่ต่อระหว่างเชื่อมระหว่างแผ่นเนี่ยไม่ต้องซื้อสายเพิ่มนะครับมันสามารถลิงก์เข้าหากันเป็นอนุกรมทั้ง10แผงมาได้เลยนะครับมันเลยประหยัดค่าสายไปได้อีกนะครับถ้าท่านเอามาต่อในระบบนี้โอเคคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ